วันนี้พาคุณผู้ชมมาพบกับรถยนต์มิซูบิชิทร i t ันนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่มิซูบิชิทริันเปิดตัวมานะครับภายใต้คอนเซปต์ The d i s r u p t o r ครับเป็นการปฏิวัติวงการรถกระบะใหม่ทั้งหมดนะครับจากทางมิซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยนะครับวันนี้ต้องบอกว่ารถคันนี้ก็จะมีความน่าสนใจครับเราจะมีภารกิจในการไปทดสอบทดลองขับกันโดยจะมีรุ่นที่เป็นรุ่นปกตินะครับที่เป็นออปชั่นปกติไม่ได้มีน้ำหนักโหลดบรรทุกแต่ว่าอีกคันหนึ่งเนี่ยจะมีน้ำหนักโหลดบรรทุกข้างหลังเนี่ยประมาณ800กกรร เพื่อจะให้เห็นว่าฟิลลิ่งมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเอาว่าเรามาเดินดูกันหน่อยนะครับว่าตัวของหัวเดี่ยวตอนเดียวหรือว่าซิงเกิลแคปกันนี้น่าสนใจขนาดไหนครับเราดูจากด้านหน้าก่อนนะครับก็จะบอกว่าเรื่องของดีไซน์นะครับ ที่เขาบอกว่าเป็นดีไซน์ที่มันดุดันขึ้นนะครับก็เป็น beast mode นะของคอนเซปต์ของไททันยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วแน่นอนเรื่องของช่วงล่างเรื่องของเฟรมนะครับก็เป็นแบบเมกกาเฟรมก็คือมีชัสซีที่ใหญ่ทําให้รองรับน้ําหนักการบรรทุกหรือว่าการใช้งานแบบสมบุกสมบันได้อย่างเต็มที่นะครับล้อที่ใส่มานะครับจะเห็นว่าบางคนบอกเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้บอกว่าจะเป็นทรงล้อกระทะเพราะว่าเน้นในเรื่องการใช้งานที่มันสมบุกสมบันนะครับด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่นะครับของกระบะที่ค่อนข้างใหญ่นะครับ พื้นที่กระบะค่อนข้างใหญ่แล้วก็กว้างบรรทุกสัมภาระได้เยอะเลยทีเดียวแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีพวกขอเกี่ยวนะฮะดีไซน์ด้านหลังก็แน่นอนครับเห็นเป็นไฟท้ายแบบนี้นะแล้วก็ผมขย่มให้ดูนิดนึงนะครับข้างใต้เนี่ยจะเห็นเลยว่ามีที่แขวนยางอะไรนะครับแล้วเห็นชัดๆเลยนะเนี่ยที่ผมบอกว่าเฟรมใหญ่เห็นไหมฮะตัวเฟรมใหญ่นะช่วงล่างสมบุกสมบันรองรับได้หมดเอกลักษณ์หนึ่งของตัวพวกที่เป็นหัวเดี่ยวตอนเดี่ยวซึ่งก็แคบก็คือนี่ครับ ลักษณะมือเปิดท้ายกระบะนี่นะฮะจะเห็นว่าลักษณะของมือเปิดท้ายกระบะปกติก็จะเป,เ,ปเป็นแบบเปิดแบบ easy open นะครับกระดกเปิดแต่ว่านี้เป็นรถที่เน้นใช้งานแบบสมบุกสมบันนะครับเพราะนั้นเรื่องของการปิดล็อกท้ายกระบะต้องแน่นหนาะนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในห้องโดยสารหน่อยนี่ชีวิตมันจะง่ายขึ้นครับง่ายขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเกียร์อัตโนมัติครับเห็นไหมคือบางคนจะไปติดภาพว่าเฮ้ย หัวเดียวตอนเดียวเนี่ยต้องเหยียบคัชเข้าเกียร์ไม่นี่เป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็มีระบบขับเคลื่อนสีล้อครับแต่อันเนี้ยปกติเนี่ยเราจะได้ยินมิซูบิชิพูดว่าเป็นซ u เปอร e ซีเล็ก wheel d r i v e 2นะครับแต่ว่าอันเนี้ยเป็นแค่อีซีซีเล็ก r w d e วีล i v e ครับก็คือมีขับเคลื่อน2ลอ้อเป็น 2H แล้วก็ 4H แล้วก็ 4L จะเห็นว่าเนี่ยฟิลลิ่งพวงมาลัยนะครับที่บอกว่าเป็นมิ t s บิชิทัชเนี่ยคือฟิลลิ่งของวัสดุที่อยู่ภายในห้องโดยสารนะครับ มือจับที่เปิดประตูเปิดง่ายนะฮะแผงประตูด้านข้างเป็นลายสปอร์ตหน่อยนะครับเข้ากับแผงคอนโซลตรงกลางนะครับแล้วก็ช่องเก็บของนะครับตรงนี้ก็มีมาให้หน้าจอตรงกลางตอนเดียวนะครับนี่เป็นรถบอกว่ารถหัวเดียวนะนะแต่มีจอยอย่างนี้มาให้คือไม่ได้ว่าแบบเฮ้ยเป็นวิทยุมือหมุดคือภาพในอดีตนี่ลบทิ้งไปหมดเลยนะครับเพราะว่ามิสูบิชิใส่เข้ามาในไรตันคันนี้ต้องบอกว่าเรียกว่า ให้ความสะดวกสบายในห้องโดยสารมันมีมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงเช้านี้ลองขับแบบรถเปล่าดูนะครับและเดี๋ยวพอไปถึงสถานที่ที่มีโอกาสสลับเดี๋ยวผมจะไปสลับขับแบบที่มีโหลดบรรทุกดูบ้างว่าเป็นยังไงครับ อย่างที่ผมบอกนะครับเป็นรถรุ่นเดียวกันเพียงแต่ว่าอยากให้เห็นถึง f e ล l i n g การขับนะครับแล้วก็พอมีน้ําหนักโหลดบรรทุกประมาณ7 800กิโลกรัมเนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่องของสมรรถนะนะครับในเรื่องของกําลังของเครื่องยนต์ระบบส่งกําลังนะครับก็คือระบบเกียร์ระบบช่วงล่างเป็นยังไงรวมไปถึงตัวเฟรมที่บอกว่าออกแบบดีไซน์มาใหม่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนนะฮะหน้าตาเหมือนกันหมดนะแล้วก็เช็คยืนยันว่าในห้องโดยสารนะครับเปิดให้ดูนี่มีขับเคลื่อนสีล้อนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นซิงเกิล นะสองที่นั่งทีงนี้มาดูตรงด้านหลังนะครับจะเห็นว่ามีน้ําหนักโลดบรรทุกก็คือมีแทงค์น้ําอันนี้นะฮะแล้วก็มีด้านในก็มีสิ่งของอื่นๆผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของยางมาต่อยนะครับที่เอาไว้จะไปซ่อมแซมอะไรต่างๆอีกอันนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของรถที่เป็นรถหัวเดี่ยวนะครับหรือพวกสิ่งกิลแคปก็คือนี่ขอเกี่ยวจะเห็นไหมฮะจะมี1 2, 3 4 5สี่ห้านะ ก็ฝั่งละ5ครับเป็น10ขอด้านหลังมีอีก2ขอทั้งหมดเป็น12ขอนอกจากข้างในที่เป็นขอแบบขอตัวอยู่ยข้างในะนะครับในตัวกระบะแล้วเนี่ยขอด้านนอกเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยเวลาเขายึดของแล้วคนที่ใช้ประกอบอาชีพคนที่ใช้บรรทุกสัมภาระเนี่ยพวกเนี้ยเวลานั้นเขาก็คือแบบว่าไว้คลุมผ้บใบไงฮะ,อะขอพวกนี้จะช่วยในเรื่องของการคลุมผ้บใบนะครับปรเทคของที่อยู่ข้างในแล้วก็ทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายด้วยอะถ้างั้นเดี๋ยวอย่างที่บอกนะครับถึงเวลาลองคันนี้ละ C.F.Moto จากประเทศจีนจับมือกับบริษัทพยัคฆ์มอเตอร์จำกัดบุกตลาดยานยนต์ไทยเปิดตัว c ีโรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงภายใต้การควบคุมด้านคุณภาพจาก C.F.Moto โดยตรงมุ่งเน้นขยายเครือข่ายการจำหน่ายและบริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและประกอบยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐหันมาใส่ใจและใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดปัญหามลพิษในอากาศตั้งเป้าจำหน่ายปลายปีนี้ถึงปีหน้าที่2,000คันด้วยราคาเริ่มต้นที่85,000บาทอิซุสูเปิดศึกการแข่งขันมวยไทยโลกไทยไฟ2023รอบแรกในไทยไฟเศรษฐีเรือทองร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์เยือนถิ่นบ้านมีณวัดผูน้อยจังหวัดลบบุรี พร้อมแสดงความยินดีกับสุขสวัสดิ์แสงมรกตแชมป์อีซูซุคัพคนล่าสุดหลังคว้าชัยชนะจากนิกิตา้บาบซสตอฟนักชกจากประเทศรัสเซียได้สําเร็จพร้อมลุยต่อในรอบรองชนะเลิศที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดสมุทรปราการส่วนรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่24ธันวาคมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งผู้ครองตำแหน่งแชมป์จะได้รับรางวัลรถปิกอัพใหม่อีซูซูดีแม็กซ์ไฮแลนเดอร์ 1.9 DDI รุ่น2ประตูพร้อมเงินสดมูลค่ารางวัลรวมทั้งสิ้นกว่า4ล้านบาทไปครองครับ Merc e d ซ s b e n z ประเทศไทยนำเสนอยอนตรกรรมระดับ Top-end Luxury เปิดตัวครั้งแรกกับ Mercedes m e r c e d e s m a y b a c h S580e รุ่นประกอบในประเทศโดยประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกที่ขึ้นลายผลิตแบบ l o c a l production ในรุ่นตัวถังสีทูโทนมาพร้อมกลุ่มพลังแบบ p l ั g กอินไฮบรที่วิ่งได้ไกลกว่า100กิเม และเทคโนโลยีพร้อมฟังก์ชันอำนวยความสะดวกสบายในการขับขี่และการโดยสารแบบครบครันสำหรับพื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังนั้นต้องบอกว่าระดับ First Class ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันและใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายสูงสุดในทุกมิติ Mercedes m y ไมลบ S580E ตัวถังสีทูโทนรุ่นประกอบในประเทศราคาจำหน่ายอยู่ที่11ล้าน2แสบาทครับ บริษัทพนครสวีดิชคาร์จำกัดหนึ่งในผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ว o l โ o อย่างเป็นทางการในประเทศไทยผู้ให้บริการครอบคลุมทั้งงานขายและงานบริการหลังการขายแบบ One s ต o p s e r v i c วจัดมากกรรมสุดพิเศษแห่งปีว o l v วพนัครเฟส2023ครั้งที่2กับการจำหน่ายรถยนต์ V o l โวผู้บริหารป้ายแดงเลขใหม่น้อยที่ยกขบวนมาให้เลือกซื้อกันแบบได้สัมผัสรถ,รถจริงกันที่งานพร้อมด้วยสิทธิพิเศษส่วนลดสูงสุด1ล้านหแสนบาทนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์เดีล พิเศษสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นล่าสุด Volvo C40 และ Volvo XC40 Model Year 2024รุ่น Single Motor ซึ่งทาง Volvo เพิ่งประกาศเปิดตัวไปในประเทศไทยไม่นานมานี้โดยภายในงานนี้ได้เตรียมไฮไลท์พิเศษสำหรับลูกค้าที่เข้ามาตัดสินใจจองรถภายในงานโดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่020017999ครับ